โดยนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภ,ภัยในพื้นที่ของบ้านโนนเพชกตําบลแวงนัน่แวงนั่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีการตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับบริเวณทางเข้าหมู่บ้านประกอบอาหารเลี้ยงข้าวบ้านเลี้ยงชาวบ้านในตําบลแวงนั่งนะครับรวมกว่า120ครัวเรือน ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ก็เริ่มคลี่คลายหลายจุดแล้วนะครับน้ำเริ่มลดลงพร้อมกันเดียร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหก,กรก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านโนนเพชรตำบลแวงนาง่งอำเภอเมืองมหาสาร,รคามเพื่อความช่วยเหลือประชาชนและก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยครับ